ここでデンドロビウムとはどのような植物か触れてみたいと思います。タイ北部の山岳地帯には数多くのデンドロビウムが自生しています。伸びる系デンドロビウムは海抜1500メートルから2000メートルくらいの高冷地に自生しています。樹木の枝や枯れ木にでも着生しているデンドロビウムは寒気には時折発生する霧以外にはほとんど水分が得られません。この高冷地では冬には夜間0度近くまで気温が下がることもあります。このような環境のもとにあってもデンドロビウムは傷んだり枯れたりすることはありません。デンドロビウムは乾燥にも強く、また低温にも強い大変丈夫な植物なのです。敬虔な仏教徒の多いタイ、そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋外の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、常夏の国ハワイ、ホノルルから約50分、ハワイ島ヒロシ郊外にある山本デンドロビウム園ハワイ農場です。約1万5000坪、5ヘクタールの敷地は暖房をする必要もなく屋根だけの栽培施設で大量の苗が生産されています。ここで生産された苗はアメリカ本土はもちろんのこと、 EU 諸国をはじめ世界各国に輸出されています。この農場のある地域は1年を通じて雨や曇りの日が多いのですが、予想に反し茎が立派に肥大した質の良いデンドロビウムが育ちます。開花サイズに育てられたものはクリスマス用やイースターに出荷するためにアメリカ本土の生産者に送られます。
年中暖かいハワイでは、民家の植木などに無造作に着生させて栽培している光景をよく目にします。これはヘゴの幹にくっつけられています。肥料を施したり、あるいは病虫害の予防を行っている様子は全くありませんが、このように見事に育っています。もともとデンドロビウムは原産地では樹木に着生して生育している植物であり、大変丈夫な性質を持っているのです。มันจะได้จะเรียกว่าอิลลิมิเนทในที่สุดต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์คนธรรมดาสามารถไม่สามารถจะห้ามอำนาจสัญชาตญาณหรือเพิกถอนอำนาจสัญชาตญาณก็ทำได้แต่เพียงควบคุมหรือซับลิเมตเปลี่ยนแปลงให้ไปเป็นเรื่องของดีเป็นไปในทางดีเสียแต่ในที่สุดเมื่อเป็นพระอรหันต์ก็จะถึงกับว่าถอนได้หมดมีความหมายเท่ากับพระบาลีว่าอัสสมิมานัสสวินาโยเอตังเวปรมังสุขังถอนอัสสมิมานะจะได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนอเนี่ยขอให้จับใจความสั้นๆโดยสังเขปแต่ทั้งหมดว่าชีวิตหรือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณติดมาด้วยเสร็จเราก็ไม่สามารถจะเพิกถอนมันได้ถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาแล้วเราจะควบคุมดูแลอย่าให้มันเปิดเป็นพิษเป็นไฟขึ้นมาเอามาใช้ในทางให้เป็นประโยชน์เหมือนกับสัตว์อันดุร้ายเช่นช้างเช่นควายมีกำลังเนี่ยลอยไปตามเรื่องก็เป็นอันตรายแต่เอามาควบคุมให้ได้แล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ให้ได้มันก็ไม่เป็นอันตรายมันกลับได้ประโยชน์อย่างนี้เราเรียกว่าเราเปลี่ยนกระแสแห่งการเป็นไปของมันมาสู่ทางที่เป็นประโยชน์แทนที่จะปล่อยไว้ตามธรรมชาติเดิมแล้วก็เป็นอันตรายเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าควบคุมไม่ได้มันก็เป็นอันตรายถ้าควบคุมได้มันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าสามารถถอนได้หมดจดสิ้นเชิงมันก็หมดปัญหาคือเป็นพระอรหันต์นี่ก็จำคำว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประจำมาในสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับแหละชีวิตเป็นมนุษย์เป็นคนก็ได้ชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้ชีวิตเป็นต้นไม้ก็ได้มันมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณคือเกิดได้เองไม่ต้องสอนติดมาในตัวเพราะว่าธรรมชาติใส่มาให้เสร็จถ้าเขาเชื่อพระเจ้าเขาก็ว่าพระเจ้าใส่มาให้เสร็จในชีวิตสัญชาตญาณนะหรือถ้าเชื่อผีสางเทวดาอย่างที่ชาวบ้านจะพูดกันก็ผีมันใส่มาให้เสร็จความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณมันมีอยู่ใน
ชีวิตมาแล้วยกตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่มีใส่มาเป็นสิ่งที่ใส่มาในชีวิตเสร็จแล้วพอชีวิตนั้นโตถึงขนาดก็รู้จักการสืบพันธุ์เองโดยไม่ต้องมีใครสอนเช่นเจ้าเด็กๆหญิงชายไปปล่อยไว้ที่เกาะที่ไม่มีใครสอนพอมันโตขึ้นมาถึงระดับมันก็ทำการสืบพันธุ์กันได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนความรู้สึกที่เกิดได้เองอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณหรือว่าเด็กเล็กๆถ้ามีเรื่องมาให้โกรธมันก็โกรธเป็นเองเป็นสัญชาตญาณเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองจะเรียกอย่างนี้ก็ได้แต่เป็นภาษาไทยมันก็ยืดยาวยุ่งยากเลยขอเรียกด้วยคำบาลีที่เขาใช้เรียกกันอยู่แล้วว่าสัญชาตญาณสังแปลว่าเองชาติแปลว่าเกิดญาณแปลว่าความรู้หรือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดเองสัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกประเภทที่เกิดได้เองแม้แต่ต้นไม้ต้นลายก็มีความรู้สึกที่จะสืบพันธุ์แต่ว่าเราไม่ได้เรียนพูดแล้วก็จะเชื่อยากถ้าเรียนเรื่องต้นไม้ให้ละเอียดละออก็จะรู้ว่าต้นไม้นี้พอจะเจริญเติบโตถึงเขตที่จะสืบพันธุ์มันก็ออกดอกมามีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียดิ้นรนเพื่อการสืบพันธุ์ดิ้นรนเพื่อให้ธรรมชาติทำให้เกิดการสืบพันธุ์เป็นไฮมดให้มาแรงมาบินไปบินมาล่อมาแรงให้บินไปบินมาคลุกคล้าเกสรให้เกสรมันผสมกันเป็นความต้องการอย่างยิ่งและคงจะเป็นความรู้สึกที่พอใจอย่างยิ่งด้วยเหมือนกันเหมือนกับการสืบพันธุ์ของสัตว์เดรัจฉานหรือคนเรารู้ว่าจะคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนว่าสัญชาตญาณคือสิ่งที่เกิดได้เองในชีวิตที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าชีวิตหรือร่างกายร่างกายเนี่ยเขามันสร้างอวัยวะสำหรับการสืบพันธุ์มาด้วยเสร็จความรู้สึกเกิดจากตอมแกลนระบบประสาทหรืออวัยวะนั้นๆจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่สมควรเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาก็เริ่มค่อยรู้ถึงรู้ได้เองถึงที่สุดเพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยดูให้ดีดูให้ดีว่ามันมีอำนาจเท่าไหร่เป็นสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ของหญิงและชายเนี่ยมันมีอำนาจเท่าไหร่ถ้าควบคุมไม่ได้มันเกิดความวินาศเท่าไหร่ถ้าควบคุมไม่ได้ถ้าควบคุมได้มันก็เป็นผลดีหรือปลอดภัยไปถ้าเพิกถอนเสียได้มันก็หมดปัญหาเลยนั่นสัญชาตญาณมีอยู่ในชีวิตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองในชีวิตเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยธรรมชาติได้ใส่มาให้เสร็จสำหรับมีสัญชาตญาณจะเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาก็ได้แต่ต้องลึกไปถึงส่วนที่ว่ามันสร้างมาพร้อมปรุงแต่งมาพร้อมแล้วก็ปรุงแต่งมาตามลำดับถึงวันที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ก็มีความคิดและมีการกระทำเช่นนี้ได้เองโดยอำนาจของสัญชาตญาณ นั้นเข้าใจว่ากล่าวมาเพียงเท่านี้ก็พอจะรู้จากความหมายของคำว่าสัญชาตญาณได้พอสมควรแล้วเราก็จะได้พูดกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ในวันนี้วันแรกนี่ต้องการให้สนใจว่าไอ้เรื่องสัญชาตญาณนี่เป็นสิ่งเป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่ามันทำให้เกิดความทุกข์แต่มันมีมาแล้วในชีวิตชนิดที่เอาออกไม่ได้ได้แต่มาต่อสู้กันทีนี้วิธีที่จะควบคุมและจะต่อสู้กันก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนานั่นเอง
สรุปเหลือเพียงศีลสมาธิปัญญาก็ได้ว่าธรรมะนี่ก็เพื่อจะควบคุมต่อสู้หรือจะป้องกันการกระทำอันเลวร้ายของสัญชาตญาณไปยังได้มันก็เลยเป็นคู่กันกับธรรมะสัญชาตญาณมีมาให้ตามธรรมชาติก็จะควบคุมได้อย่างไรก็ควบคุมได้ด้วยการมีธรรมะนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้เป็นระบบขึ้นมาว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไรกิเลสจึงจะไม่เกิดหรือว่ากิเลสจะหมดสิ้นไปเนี่ยท่านไม่ได้ใช้คำว่าควบคุมสัญชาตญาณท่านกลับไปใช้คำว่ากิเลสทีนี้บรรดากิเลสทั้งหลายนี่มันมาจากกิเลสแม่คืออวิชชาในข้อที่ว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงแล้วมันก็รู้ผิดๆว่ามีตัวตนมีตัวตนมันอัตมิมานะความต้องการว่าตนเนี่ยมันก็มีอยู่ในชีวิตทุกชีวิตชีวิตคนก็ได้ชีวิตสัตว์ก็ได้ชีวิตต้นไม้ก็ได้เมื่อมีความสำคัญว่าตนมันก็ต้องป้องกันตนมันก็ต้องต่อสู้มันอยากจะมีชีวิตยังมันไม่อยากจะสูญเสียตนไปดังนั้นมันจึงมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้นอีกมากมายมาจากไอ้สัญชาตญาณมูลฐานคือความสำคัญว่ามีตัวตนอย่าลืมว่าอาตมาถือว่าในพุทธศาสนาเรานี่มีเพียงสัญชาตญาณหนึ่งเดียวคือความสำคัญว่ามีตัวตนหรือเป็นตัวตนแต่คำว่าสัญชาตญาณในตำราชีววิทยาทางวิทยาศาสตร์เขาแจกไว้มากก็มองไปทีละแง่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 จนเป็นคนละเรื่องแต่เราชาวพุทธนี่จะมองว่าทั้งหมดนั้นมาจากเรื่องเดียวคือมาจากอัตมิมานะความเข้าใจสำคัญว่ามีตัวตนทุกอย่างมันก็จะเนื่องอยู่กับความสำคัญว่ามีตัวตนเกิดเป็นในจะเรียกว่าลูกน้องสัญญาสัญชาตญาณลูกน้องมากกว่าเราศึกษาแต่เพียงสัญชาตญาณที่เป็นประธานคือสัญชาตญาณว่ามีตัวตนก็พอแล้วก็แยกออกไปเป็นกี่สายกี่สายก็ได้ค่อยว่ากันวันหลังวันนี้จะพูดให้เข้าใจเรื่องว่ามันมีสัญชาตญาณประจำอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราควบคุมไม่ได้เราจะต้องเป็นทุกข์จะเป็นทุกอย่างยิ่งถึงกับวินาศไปเลยจึงมาพูดกันบ้างเราพูดกันในขอบเขตของพุทธศาสนาโดยไม่ต้องใช้คำว่าสัญชาตญาณก็พูดกันมามากแล้วทีนี้ก็จะปรับให้เข้ากันกับคำนี้เพราะเป็นคำสากลในการศึกษาแบบสากลศึกษาชีววิทยาหลายๆแขนงแล้วก็มีแขนงที่สำคัญก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณวันที่เริ่มต้นทีนี้จะเริ่มต้นปัญหาของมนุษย์เราเป็นมนุษย์นี่มันอยู่ในสภาพที่จำยอมต้องเป็นจำยอมต้องเป็นนี่เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องมองให้เห็นที่ว่าจำยอมนั่นก็หมายความว่าเราไม่ได้ต้องการจะเกิดมานี่เราไม่ได้ต้องการจะเกิดมาแต่ว่ามีการกระทำการปรุงแต่งอย่างอื่นทำ